ับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีริต้าเลือกอาลิเซ่ผิวดูกระจ่างใสริ้วรอยแลดูจางลงหาซื้อได้แล้ววันนี้แน่นอนครับวันนี้รายการแชร์ของเราอาจจะดูวันนี้เป็นเนื้อหาพอสมควรครับเพราะว่าเราเปิดศึกผู้ว่าเหลืออีกไม่ถึงเดือนนะฮะค่ะ20วันประมาณ20กว่าวัน20วันเราจะได้เข้าคูหาซึ่งคนกรุงเทพของเราก็นานแล้วเหมือนกันที่เราไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเลือกตั้ง9ปี9ปีอ่ะ9ปีอ่ะ9ปีเราเข้าข้างท้ายคือ9ปีที่แล้วถามจริงๆถ้าสมมุติว่าจะถามเราย้อนกลับไปจริงๆแล้วเรื่องราวของคุณอัศวินนี่น่าสนใจพอสมควรครับก่อนมาเป็นผู้ว่าก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่ป.7เรียนป.1ถึงป.7แล้วก็เรียนจบม.3ที่อำเภอต่างจังหวัดเนี่ยมันมีแค่ม.ท.3มันไม่มีม.ปลายก็เข้ามาเรียนกรุงเทพมาอาศัยเขาอยู่อาศัยบ้านคนญาติอยู่ก็เรียนจบสอบได้ม.5แล้วก็ทิศทางก็อาจจะเรียนมหาวิทยาลัยผมก็สอบได้เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐด้วยนะมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ว่าบ้านจนอ่ะบ้านจนกลับไปขอตังค์พ่อแม่เอ๊ะเราจะมาทำยังไงจะเอาเงินที่ไหนเรียนทำงานก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเรียนก็เลยพอกลับบ้านเนี่ยจะกลับบ้านผมอยู่สุพรรณกลับบ้านจะไปบอกพ่อแม่วันนี้สอบเข้าได้มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยใหญ่เลยละในก็นั่งคิดว่าเลยจะเอาเงินที่ไหนพอผ่านที่นครปฐมมันเปิดรับสมัครโรงเรียนพลตำรวจเป็นโรงเรียนตำรวจก็ลงไปแวะดูเลยก็เนี่ยเป็นที่มาเพราะมันได้เงินเดือน450บาทฝึกแค่6เดือนจบแล้วกะว่าเดี๋ยวมหาลัยเข้ามาเรียนพอเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็เลยสอบเข้าโรงเรียนร้อยได้ก็มาจบโรงเรียนร้อยแล้วก็ออกมารับราชการรับราชการมาตลอดชีวิตเลยจนเกษียณจนเกษียณแล้วก็เป็นผู้ว่ากทม.ต่อมาเป็นรองผู้ว่าไปเอาเป็นรองผู้ว่าก่อนถึงเป็นผู้ว่าก็คือได้มาเป็นรองผู้ว่าก่อนถึงเป็นผู้ว่าต้องยอมรับอย่างนึงเป็นคนที่ตอนที่มารับตำแหน่งผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยนะต้องยอมรับคุณอัศวินเนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงจัดระเบียบแผงลอยได้เป็นรูปธรรมจริงๆครับตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเออขอบคุณนะที่ทำให้แผงลอยเนี่ยมันเป็นระเบียบมากระเบียบมากขึ้นคือยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2วิธีคิด1ผู้ค้าผู้ขายเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ค้าได้ขายเขาก็จะลำบากเพราะชีวิตลากย่านะแต่ว่าถ้าเขาขายตั้งโดยไม่ได้เป็นระเบียบคนที่เดินถนนเดินบนบาทวิถีเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องจัดสมดุลให้คนที่เดินบนบาทวิถีเนี่ยมีประมาณ3ล้านคนนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ค้าก็มีประมาณ 200,000 คนแต่เขาก็เดือดร้อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยประกาศบอกว่าไปแนะนำเขาว่าเนี่ยถ้าตรงนี้มันขวางทางหมดแล้วก็เดินไม่ได้นะเขาต้องเดินลงมาผิวการจราจรเนี่ยถูกรถเฉี่ยวรถชนอะไรมันก็อันตรายประกาศเลย30วัน60วันผมขอพื้นที่คืนนะโดยจะหาที่ขายให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นตามตรอกซอกซอยหรือหาสถานที่ให้ใหม่เลยเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้ค้ากับคนเดินทางเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาโดยใช้หลักรัฐศาสตร์แล้วไม่ใช่ว่าไปผักใส่ไล่ส่งไปขับไล่เขาไม่ใช่ว่าโถแม่ขายก๋วยเตี๋ยวพ่อทำนาเรารู้ว่าชีวิตคนจนมันเป็นยังไงแต่นี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนเลยนะใช่เพราะว่าคนรากหญ้าเนี่ยเขาขายวันนึงเขาขายได้กำไร300 400 500เนี่ยเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ขายจะทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาคุยกับเขาว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมจัดที่ให้ขายนะไม่ใช่ว่าคุณเลิกไปเลยแล้วเขาจะทำกินอะไรแล้วก็หาที่ขายก็มีพื้นที่เขาขายเป็นหลักแหล่งใช่ใช่ใช่ต้องจัดให้เขาว่าไอ้ตรงนี้ขายได้ตรงหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เอาเข้าไปขายหลบในซอยก่อนบนถนนใหญ่เนี่ยมันให้คนได้แชร์กันอะแบ่งกันแบ่งปันความสุขกันคนเดินก็เดินได้คนขายก็ขายได้แล้ววันนี้คิดว่าสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปัญหานี้คือมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้เลยว่าพอมาผลกระทบพอเราได้ย้ายไปตรงนั้นเนี่ยจังหวะประเทศเราเนี่ยมาเจอโรคอุบัติใหม่มาเจอโควิดเข้าไปเนี่ยผมต่อให้ขายมันก็ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเขาแย่ไปหมดเลยผมได้เรียนพิธีกรทั้ง3ท่านไปแล้วว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเลยคำถามต่อไปนี้ที่คนกรุงเทพว่าจะไปกาเบอร์อะไรแล้วล่ะอัศวินเบอร์6เนี่ยนะฮะถ้าจะไปกาอัศวินเบอร์6กรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราจะเห็นอยากมีแต่คำพูดนะเป็นไปได้จริงๆจะเปลี่ยนอะไรให้กรุงเทพมันดีขึ้นอัศวินเบอร์6เนี่ยนะครับ
ผมเป็นคนที่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงแล้วก็ทำได้จริงๆเพราะว่าเรามีให้เห็นเนี่ยผมไม่ได้มีทวาทกรรมผมทำมาแล้วแล้วก็จะทำต่อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นการรักษาเมื่อเอากันว่าตอนช่วงโควิดแล้วกันช่วงโควิดเนี่ยผมเนี่ยก็พยายามไปประสานจนกระทั่งมีเป็นที่ไม่ถูกอกถูกใจของรัฐบาลเลยก็มีในเรื่องเอาวัคซีนมาอะไรทะเลาะกันบ่อแว้งกันนี่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆกันนะก็ทะเลาะบ่อแว้งกันจนกระทั่งได้วัคซีนมาคราวนี้พอได้มามันมาเยอะไม่มีที่ฉีดผมก็ไปประสานกับพวกภาคเอกชนสภาหอการค้าไทยเปิดจุดฉีด25จุดฉีดได้วัน 7-8 หมื่นเลยตรงนี้สิ่งทำเพราะหลังจากนั้นเอ๊ะมันยังไม่เพียงพอผมก็ไปจัดทำรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนสมมติว่าที่เขาไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้แล้วก็เอาน้ำพิษไปหาเขาไปฉีดให้ที่บ้านเลยแล้วในกรณีที่คนสูงอายุพวกผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราเข้าไปฉีดให้ที่บ้านเลยนะเป็นแสนแสนรายเราฉีดให้เลยสมมติว่าบ้านคุณมุกโกะในซอยเนี้ยมีคนประมาณสัก 4-50 คนเนี่ยเขาออกมาลำบากผมเอารถ BMW ไปฉีดให้ที่บ้านปากซอยเลยอันนี้คือสิ่งที่เราบริการให้ประชาชนมาแล้วฟรีหมดเราทำให้ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยถามว่าพอไหมเดี๋ยวมันจะจบแล้วโควิดพอเปิดประเทศแล้วมันก็จบแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำเรื่องจุดน้ำท่วมที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยจุดน้ำท่วมเนี่ยอีก9จุดเนี่ยผมยืนยันว่าจบแน่ถ้ากลับมาใหม่เรื่องการศึกษาเราทำไปแล้วโรงเรียน2ภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษโรงเรียนร่วมเด็กผู้พิการก็เรียนร่วมกับคนธรรมดาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารที่ผมทำไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทำไปแล้วนะค่าอาหารเนี่ยรัฐบาลให้วันละ20บาทเช้า5กลางวัน15แต่ผมให้เพิ่มต่อพอมาเป็นผู้ว่าเนี่ยให้เพิ่มอีก20รัฐบาลให้มา20ผมก็ทำให้20ให้20แล้วก็ทำเป็นสัญญาไว้เลยว่าต้องอย่างนี้ตลอดไปคือเช้า15บาทกลางวัน25บาทนี่สิ่งที่ทำไปแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันกรุงเทพมหานครมีแค่11แห่งไงมีแค่11แห่งคุณมดดำที่เห็นโรงพยาบาลเยอะๆเนี่ยเป็นของกทม.แค่11แห่งผมก็พยายามทำโรงพยาบาล4มุมเมืองแล้วผลักดันไปแล้วโรงพยาบาลบางขุนเทียนเปิดแล้วเปิดทำการแล้ว3ปีเนี่ยเปิดทำการแล้วโรงพยาบาลคลองสามวาจะเปิดปี67กำลังสร้างอยู่โรงพยาบาลบางนาเนี่ยกำลังเริ่มจะสร้างเหลือกำลังหาอีกที่หนึ่งกำลังเดี๋ยวจะผลักดันกับมาใหม่เนี่ยโซนทางภาคผมจะแบ่งเป็น4มุมเมืองเนี่ยมันได้ไป3มุมเมืองแล้วเหลืออีก1มุมเมืองกำลังจะผลักดันให้ได้แล้วก็เราจะผลักดันทำคาไว้อยู่แล้วเนี่ยผลักดันโรงพยาบาลประจำเขตเหมือนต่างจังหวัดอ่ะโรงพยาบาลย่อยลงมาอีกประจำเขตอีกประจำเขตเนี่ยถามว่าหาที่สร้างซื้อตรงไหนได้มั้ยไม่ได้ที่มันแพงกรุงเทพอ่ะผมก็พยายามเปลี่ยนเอาศูนย์สาธารณสุขของกทมเนี่ยมีอยู่69แห่งแต่เขตมี50เขตใช่มั้ยอาจจะเขตนึงอาจจะอย่างน้อยต้องมี1โรงพยาบาลหรืออาจจะ2ด้วยตรงนี้เราจะผลักดันกลับมาเนี่ยสมควรจริงๆนะโอ้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะไปหาที่ไหนอ่ะตรงนี้พอกลับมาใหม่รอบนี้แน่นอนเอาแล้วถ้าอัศวินกลับมาโรงพยาบาลตามเขตจะมีเกิดขึ้นมีโรงพยาบาลประจำเขต2วันนี้ทุกคนเขาบอกเอาละทุกวันนี้เนี่ยขอฟ้องเลยลูกน้องทุกคนได้เงินเดือนมาหมดกับค่า BTS หมดกับค่ารถไฟค่าเดินทางค่าเดินทางหมดแล้วตกกลางวันมันประท้วงไม่มีอะไรกินเดี๋ยวลำบากเจ้านายอีกค่าสูงทุกคนเขาพูดแล้วต่อไปนี้คือ BTS ผู้สมัครบางท่านเขาบอกเลยว่าทำได้20บาทตลอดสาย30บาทตลอดสายอัศวินทำได้ไหมคือต้องบอกมันต้องแยกแยะนะถ้าผมกลับมาใหม่ผมทำได้คนที่พวกที่เขาพูดว่าจะทำได้เขาทำไม่ได้หรอกอ้าวเพราะเขาไม่มีอำนาจเพราะสัญญาเนี่ยมันยังไม่หมดมันหมดเอาสัญญาที่เขาเป็นคนลงทุนทำเอง สายสีเขียวเนี่ยนะเอกชนลงทุนทำเองเขาจะหมดสัญญาปี72แล้วก็จ้างเดินรถต่อไว้ถึงปี85แล้วผมก็เลยไปทำความตกลงกับเขาแล้วทำแล้วเรื่องไปค้าอยู่ที่รัฐบาลแล้ว3อย่างที่ทำ1เป็นหนี้เขาอยู่ 30,000 กว่าล้านเอามาใช้เขา2เอาคืนไปเลยรัฐบาลเอาคืนไปผมไม่ได้อยากได้มานะ3เอาให้ต่อสัญญาสัมปทานให้เขาแล้วก็เขารับหนี้ทั้งหมดเลยเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอีก 6-7 หมื่นล้านทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้เขาทั้งหมดเลยเนี่ย 120,000 ล้านเ
ขายกหนี้ให้หมดถ้านะโอนมาให้เขาแล้วก็จะให้กับกรุงเทพมหานครอีกในช่วงที่ต่อเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านผมถามว่าจะในถ้าผมจะทำได้ไหมทำได้สิผมต้องทำได้เพราะผมทำมาแล้วไอ้ที่จะให้มา 200,000 กว่าล้านเนี่ยผมไม่เอาที่เขาบอกว่า65บาทเนี่ยไอ้นั่นมันจริงๆแล้วคือไม่ใช่65บาทตลอดสายนะ65บาทถ้าเคยขึ้นอยู่เท่าไหร่25บาทก็25แล้วผมก็จะเอาอีก 200,000 กว่าล้านเนี่ยเราไม่ต้องการกำไรเพราะมันเป็นการขนส่งสาธารณะเนี่ยกทมต้องดูแลประชาชน 200,000 กว่าล้านผมไม่เอาแล้วก็เอามาเกลี่ยลดลงมาก็เป็นลดค่าใช้จ่ายก็เป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายทำให้ค่าบินจะไม่แพงขึ้นแล้วก็ผมทำตั๋วร่วมใหม่ยังก็เดี๋ยวขอเบรกก่อนจะแป๊บนึงได้มั้ยฮะเดี๋ยวเรากลับมาตั๋วร่วมใหม่อย่างแป๊บนึงฮะครับผมสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีริต้าเลือกอาลิเซ่ผิวดูกระจ่างใสริ้วรอยลายดูจางลงหาซื้อได้แล้ววันนี้เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์แบบกันหมด